ม่จ๋าจะเอากระถินสาวชาวบ้านที่ออกจะเปิ่นแต่จริงใจปรนิบัติว่าที่แม่สามีหวังได้ใจพระเอกเป็นบทบาทน่ารักน่ารักสบายๆที่เวลาแสดงไม่ได้ง่ายตามไปด้วยเพราะกุ๊กกิ๊บสมนทิพย์ต้องฝึกหนักทั้งเรื่องสำเนียงภาษาและบทบาทเพื่อสร้างสีสันให้ละครเรื่องแม่ยายที่รักดูสนุกไปตลอดทั้งเรื่องค่ะถ้าลองนับดูแล้วนะคะกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นั้นแจ้งเกิดกับบทบาทนักแสดงในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวตั้งแต่4ปีก่อนค่ะซึ่งถ้าถึงปัจจุบันแล้วเธอผ่านงานละครมานับ10เรื่องนะคะแต่กว่าครึ่งในนั้นค่ะบทบาทที่ได้รับนั้นค่อนข้างจะโดดเด่นเพราะว่าเป็นบทตัวร้ายที่แกมตลกนะคะสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมค่ะจนหลายครั้งนะคะมีหลายคนมาทำเป็นกระทู้แบบนี้แล้วค่ะว่าชอบกุ๊บกิ๊บในบทบาทไหนกันแน่นะคะซึ่งบทตลกก็นำมาเลยค่ะอย่างคุณมิ้วเรื่องดวงใจอัคนีนั่นเองนะคะรวมไปถึงอีกหลายความเห็นที่บอกว่าเธอเล่นตลกได้ร้ายได้ขำและที่สำคัญเล่นแบบไม่ห่วงสวยเลยค่ะแต่มิวเห็นค่ะใครไม่ให้ถ้วยรางวัลไฟขาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมิวให้เองเพราะว่าไฟขาเป็นแชมป์ในใจมิวในปีนี้แล้วก็ตลอดไปเลยค่ะเคยผ่านการแสดงทั้งมิวสิกวิดีโอผลงานโฆษณาและพิธีกรมาแล้วแต่สำหรับงานแสดงที่ต้องพลิกบทบาทกุ๊บกิ๊บไม่แค่อาศัยความตั้งใจจริงแต่ยังเรียนพื้นฐานการแสดงเพื่อศึกษาอารมณ์และบุคลิกตัวละครโดยได้หม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลแนะเคล็ดลับการแสดงการเรียนการแสดงอย่างที่หนูเรียนมานะคะของหม่อมน้อยอ่ะหม่อมน้อยจะสอนให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้คนว่าคนนี้มีนิสัยเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะไปเรียนแบบพฤติกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบทำได้อะไรเงี้ยเพราะว่าการแสดงมันไม่ใช่การ acting มันคือการเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ก็พัฒนาขึ้นนะคะแต่ก่อนเขาก็แบบธรรมดาปกติเหมือนตัวประกอบทั่วไปแต่เขาก็มีการพัฒนามากขึ้นทั้งหน้าตาและความสามารถและคิดว่าเหมาะกว่าที่จะเป็นนางเอกหรือว่าคืออย่างเงี้ยเปิ่นๆอย่างเงี้ยดูเหมาะกว่าเขาถึงเกิดพี่แท้ก็เป็นเธอจริงๆด้วยที่เอาปลาด้ามาละเลงรถฉันช่วยไม่ได้ต้องฝนหาเรื่องเองอย่าไปบอกแม่ทำไมว่าน้าติไม่ใช่ลูกแสดงบทนางร้ายขี้อิจฉาออกมาได้ชัดเจนจนผู้จัดละครจ่ายศินีมอบบทรตีแจ้งเกิดให้กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กับละครเรื่องแรกในชีวิตเงารักลงใจเป็นการดึงนักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดมาฝึกสอนเพื่อปั้นลงจอแก้วโดยเฉพาะความร้ายของนักแสดงร่างเล็กส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเป็น1ใน5ที่เข้าชิงรางวัลนางร้ายได้ใจของสยามดาราสตาร์อวอร์ดทันทีหลังละครจบก่อนหันไปโดดเด่นแบบตลกร้ายที่เธอบอกว่าคล้ายกับอุปนิสัยบางส่วนเป็นคนที่สนุกสนานนะคะแต่ไม่สนุกเวอร์เท่ากับในละครอะไรอย่างเงี้ยเลยละครมันจะดูออกกึ่งไปบ้า นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวจริงกิ๊บจะแบบสนุกสนานเฮฮาแต่แบบหำๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางทีก็ติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เหมือนตัวเองโดยสักทีเดียวแต่ว่าก็มีส่วนคล้ายสุมนทิพย์เคยมีผลงานเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปในนามเบตตี้บูตี้แต่มาเป็นที่รู้จักในฐานะคนรู้ใจของนักแสดงหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ตลอดชีวิตของออนตั้งแต่ออนอุปนิสัยที่ง่ายๆเปิดเผยไม่เว้นแม้แต่เรื่องทำศัลยกรรมเพื่อปูทางเข้าวงการบันเทิงก็สะท้อนความมั่นใจของนักแสดงวัยรุ่นคนนี้ซึ่งคติประจำตัวที่ไม่เกี่ยงงานและพร้อมลองทุกบทบาทการแสดงก็ทำให้เธอกลายเป็นดาวตลกร้ายอีกดวงที่กำลังทำคะแนนในใจผู้ชมอภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ